สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนมหาวิทยาลัยลูเวนอีกครั้งครั้งนี้ทรงเสด็จเยือนวิทยาเขตที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสบรรดานักศึกษาต่างต้อนรับพระองค์ด้วยเสียงดนตรีและการยืนปรบมือหลังจากรับฟังความคิดเห็นแล้วสมเด็จพระสันตะปาปาทรงตอบคำถามของนักศึกษาพระองค์ตรัสว่าบางครั้งศาสนาสามารถปนเปื้อนได้อย่างไรสงครามเป็นการแสดงออกถึงความโหดร้ายเช่นเดียวกับการคอร์รัปชันและการตกเป็นทาสในรูปแบบสมัยใหม่สงครามการทุจริตและรูปแบบการเป็นทาสแบบสมัยใหม่บางครั้งสิ่งไม่ดีเหล่านี้ก็ปนเปื้อนศาสนาซึ่งกลายเป็นเครื่องมือในการครอบงำนี่ถือว่าเป็นการหมิ่นพระเจ้าสมเด็จพระสันตะปาปาตรัสถึงบทบาทของสตรีด้วยพระองค์ชี้ให้เห็นว่าสตรีไม่ได้มาจากฉันทามติหรืออุดมการณ์แต่เป็นหลักดั้งเดิมที่ไม่ได้เขียนไว้ทั้งนี้พระองค์ยังย้ำอีกว่าพระศาสนาจักรเป็นสตรีสตรีคือผลลัพธ์ของการยอมรับการดูแลการอุทิศตนที่สำคัญอย่างมีประสิทธิผลดังนั้นสตรีจึงมีความสำคัญมากกว่าบุรุษแต่ไม่ดีนักเมื่อสตรีปรารถนาเป็นบุรุษไม่ลูกเป็นสตรีและนั่นก็มีน้ำหนักมากพอที่จะนับเป็นสิ่งสำคัญขณะที่พระองค์เสด็จออกจากมหาวิทยาลัยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงทักทายนักศึกษาประมาณ 4,000 คนที่รอคอยพระองค์ด้วยธงและเครื่องแต่งกายตามประเพณี